ตอนนี้ผมอยู่หน้าคอมพานีนะครับหรือว่าหน้าบริษัทของเรานั่นเองนะฮะมีหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์ถามผมนะครับเกี่ยวกับการขายบริษัทนะครับว่าเราสามารถขายบริษัทได้ไหมนะครับขอตอบว่าได้นะครับแต่นะผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปขายบริษัทก็ตรงเมนูแรกนะครับทางซ้ายมือนะอันนี้ผมอยู่ออฟฟิศในประเทศไทยนะครับเป็นออฟฟิศที่ครีเอทตอนเริ่มเกมเลยนะครับเรามาแต่ที่ Sell the Company นะครับแล้วดูยอดมูลค่าคอมพานีนะครับดูมูลค่าคอมพานีก่อนนะ 97.9K นะครับแล้วก็มูลค่าของรถนะครับ 978.8K นะครับถ้าผมขายเนี่ยผมจะได้มูลค่า2มูลค่านี้รวมกันนะครับก็ประมาณ 1M นิดๆ นะครับแต่ว่าเห็นตรงนี้ปุ๊บเงินมันเยอะจังอย่าขายอย่าเพิ่งขายนะครับดูให้จบก่อนนะดูให้จบก่อนนะครับจำตัวเลขไว้ดีนะ 94.9 นะครับ 978.8 นะผมจะไปที่ประเทศอื่นนะครับเป็นเม็กซิโกนะครับแล้วเรามาขายบริษัทราคาเท่ากันนะครับ 94.9 นะ 978.8 นะครับไปประเทศต่อไปนะครับที่เราเปิดไว้อิตาลีนะฮะแล้วเรามาดูบริษัทครับ 94.9 นะครับ 978.8 เริ่มแต่งหยิดใจอะไรหรือเปล่าครับผมให้ดูอีกที่หนึ่งนะฮะเวียดนามนะครับเซลเดอะคอมพานี 94.9 978.8 นะครับทำไมราคามันเท่ากันหมดใช่ไหมครับนั่นก็เพราะว่าถ้าเรากด Sell the Company นะครับไม่ว่าจะอยู่หน้าประเทศไหนก็ตามนะครับทุกประเทศที่เรามีจะหายหมดนะครับพร้อมกับรถทุกคันที่เรามีนะถ้าแบบสั้นๆเลยก็คือเหมือนการกด New Game ครับเหมือนการกด New Game นะแต่ว่าเราจะได้เงิน2ตัวนี้มานะครับตอนเริ่มเกมใหม่ถ้าเราเพิ่งโหลดเกมมาเล่นนะครับก็เงินอะไรแล้วก็ไม่ค่อยมีเนาะก็เหมือนกับผู้เล่นใหม่เลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับเราไปสร้างตัวละครใหม่พร้อมกับเงินนะครับจะมีประโยคเล็กๆนะครับข้างบนเห็นไหมถ้าเราขายบริษัทนะครับเท่ากับว่าเรานะครับจะต้องไปเริ่มเกมใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับพร้อมกับเงินนะครับที่ถูกโอนเข้าบัญชีเราไปกด New Game นะครับแต่ว่าเรามีเงิน2ตัวนี้ตอนเริ่มต้นนะครับอาจจะงงๆเนาะเอาอีกครั้งนะครับถ้าเรากด Sell the Company นะครับนั่นหมายความว่าทุกบริษัทที่เราเปิดไว้นะครับรวมถึงประเทศไทยรถทุกคันนะครับที่เรามีจะหายทั้งหมดนะครับจะหายทั้งหมดแล้วเราจะกลับไปหน้า Create New Game นะครับเราจะกลับไปหน้า New Game ใหม่แต่ว่าเราจะมีเงิน2ตัวนี้นะครับติดตัวเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่คิดจะขายบริษัทนะครับยังไงก็ลองคิดดีๆก่อนเนาะผมแนะนำตรงนี้อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งเดียวนะครับที่เราสามารถเซฟข้อมูลได้นะครับเวลาเราทำอะไรผิดพลาดไปนะครับไปหน้าจ็อบก็ได้นะครับไปหน้าจ็อบเนาะจากนั้นแต่ที่ฟันเฟืองนะครับเป็นเซตติ้งแล้วกดเซฟนะครับนี่ระบบนะครับจะเซฟลงคลาวด์นะครับถ้าเป็น iOS นะฮะก็จะเป็นพวกเกมเซ็นเตอร์เนี่ยถ้าเป็น Android ก็จะเป็นพวก Google Play Game นะครับถ้าเรากดเซฟไว้แบบนี้นะครับทุกวันก่อนออกเนี่ยแล้วเกมมีปัญหานะครับเราสามารถใช้คลาวด์ตัวเนี้ยเรียกคืนกลับมาได้นะครับ
พราะฉะนั้นก่อนออกเกมทุกครั้งนะครับอย่าลืมกดเซฟนะผมสรุปอีกทีแล้วกันนะครับ Sell the company นะครับก็หมายถึงการขายทุกบริษัทที่เรามีนะครับขายรถทุกคันที่เรามีเราจะได้เงินจำนวนเนี้ยนะครับไปเริ่มต้นใหม่แพทนะครับผมคิดว่านะหลายๆคนที่อัพแพทหรือว่าเห็นข้อมูลรายละเอียดของแพท 1.0.5 ที่ราคารถอะครับมันขึ้น 2-3 เท่าตัวก็น่าจะคิดว่าเอ้ยเราน่าจะขายบริษัทได้เราน่าจะมีเงินได้นะอย่างน้อยเราก็เลิกจ้างพนักงานนะครับขายบริษัทไปสักบริษัทนะเพราะว่าเอ้ยเราเปิดตั้ง 80,000 90,000 เกือบแสนนะครับเราก็ได้เงินคืนบ้างแหละแล้วมากด Sell the company นะครับเห็นเงินโอ้โหบางคนนี่คือแบบ 5M 10M นะครับโหยเงินเยอะจังกดขายไปปุ๊บนะครับก็คือเริ่มเล่นใหม่นะครับแต่ว่าเรามีเงินเท่านั้นเองก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับระบบการขายออฟฟิศเนาะก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งนะครับก่อนจะออกเกมเนี่ยก่อนจะเลิกเล่นเกมนะครับให้กดเซฟก่อนนะครับในที่เซตติ้งเนี่ยเพื่อที่เราจะสามารถกู้คืนข้อมูลได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่เผลอลบไปแล้วนะครับสามารถกู้คืนได้ไหมถ้าก่อนที่เราจะลบอ่ะเรากดเซฟนะครับอันนั้นอ่ะเรากู้คืนได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้กดเซฟนะครับเราก็กู้คืนไม่ได้นะครับเล่นใหม่อย่างเดียวเนาะยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งจะเริ่มเล่นใหม่นะครับหรือว่าใครที่คิดจะขายบริษัทอยู่เนี่ยเพื่อต้องการเงินนะครับก็ลองตัดสินใจอะไรดีๆนะครับถามว่ามันดีไหมในการขายบริษัทมันก็ดีนะแต่ว่าหลังจากแพท 1.0.5 1.0.6 อ่ะราคารถนะครับมันแพงนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดจะขายนะครับให้ขายตอนที่แพท 1.0.4 นะครับแล้วก็อย่าอัปเดตนะอย่าอัปเดตนะครับเพราะว่าคุณจะเจอรถนะครับราคาที่แพงนะจากที่คุณมี20คันนะครับแล้วกดเซลล์คอมพานีไปนะครับรถ20คันจะหายไปนะครับแล้วบางทีเนี่ยราคาของรถ20คันเนี่ยก็อาจจะซื้อได้แค่คันเดียวนะครับนักแพท 1.0.5 นะเพราะฉะนั้นก็ย้ำอีกครั้งนะครับใครที่คิดจะขายบริษัทนะครับคิดดีๆก่อนนะคิดดีๆก่อนนะครับหาข้อมูลดีๆก่อนโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า